ซาร่าครับโอ้โหสวนมาแล้วเมสซี่เร็วมากฮะเร็วมากเร็วมากยิงโอ้โหโดนเสาโอ้โหเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตในขอพี่เล่นด้วย EP ที่14นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องโมสนะครับน้องตัดสินใจเลือกทีมนะฮะแล้วน้องก็เขียนมาว่าให้พี่เลือกทีมที่คิดว่าโหดที่สุดครับแน่นอนในเกมนี้ก็ต้องบาร์ซ่าสิครับแหมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับโอเคถ้าเสมอเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีลูกโทษกันหน่อยนะเผื่อไว้ก่อนนะครับและแน่นอนนะว่าวันนี้ดูทีมน้องสักนิดหนึ่งนะฮะฟึบโอ้ my god โอ้โหผมอยากจะรู้จริงๆว่าโอลิเวอร์คาร์เนี่ยจะเซฟที่สุดจะเป็นตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของผู้รักษาประตูหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตอน2019ผมจำได้มีหลายคนบอกมาเยอะมากแบบว่าโคตรห่วยเลยตรงเป็นตรงประมาณนั้นนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับกราฟิกสุดๆแบบ High และ60 frame rate นะครับที่สำคัญวันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษนะฮะในส่วนเสียงภาคนะครับรับรองเลยว่ามันแน่นอนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับมาเริ่มเกมกันเลยผมก็ดันไปจ่ายบอลผิดให้เขาอีกแล้วมาที่อเล็กซานโดรต่อมาที่ซอนครับกลัวเหลือเกินกลัวจะลากเลี้ยงแต่แดนตัวเองมาที่ต้องโหโซเลสเอามาติสเอาโหเดมเบเล่เจอซูจิโรเบโต้นะฮะเพื่อนร่วมทีมเดอะบอยเจอเดอยองครับโหเดอเหมือนกันนะฮะมาฮะเปิดติดปีเก้ครับไม่ให้ออกด้วยเอาโอ้โหแต่สเตเกนถึงกับงงครับมาที่อาร์ตูรูอาตูเจออาตูครับเดมเบเล่โอ้โหเจอเซจิโรเบโต้แย่งไปได้ปีเก้ครับเดอยองโซเลสมาที่โอ้โหไม่ถึงเดมเบเล่ฮะจ่ายเบาไปหน่อยนะครับเอ้าบุสเกตโอ้โหจับบอลผิดเจออาร์กรุนนะมาฮะเซเมโดเมสซี่โอ้โหโซเลสยังไม่ได้แม้แต่สัมผัสบอลเดอะบอยเจอเดอยองครับต้องเข้าชาร์จฮะบุสเกตครับซัวเรสมาที่เดมเบเล่ยิงเบาๆโอ้โหติดปลายมือฮะไม่ตรงเป็นตรงอย่างนี้ใครๆเขาว่ากันจริงๆคือมันอาจจะนิดเดียวฮะมันยิงเบาไปด้วยเฮ้ยโดนไหมเนี่ยโอ้นึกว่าไม่โดนก็ว่าอยู่เล่นสั้นนี่แหละฮะปึ๊บเอาบ้าโอ้โหจะจ่ายเข้าไปเอาแล้วฮะซอนกลัวซอนเหลือเกินจะลากนะลากเหรอเดอยองสกัดไม่ได้ครับเมสซี่ชิปลูกนี้มาซัวเรสยิงเสียดายมากภาษาอังกฤษภาคโคตรมันครับมาเมสซี่ฮะโอ้อาตูมาที่เมสซี่ซัวเรสยิงโอ้โหโคตรเซฟครับโอลิเวอร์คานใครบอกว่าตรงเป็นตรงยิงจนเหนื่อยแล้วเนี่ยมาที่ซอนครับเดอยองตามมาสกัดไม่ได้โอ้โหซอนเอาคืนได้ครับเซเมโดดักอยู่แล้วเอ้าเดอยองก็มาวิ่งชนเซเมโดฮะเกือบไปมาที่โอ้โหไม่ถึงเมสซี่ครับเดอบอยดักอยู่แล้วปีเก้หม่งมาที่เซมิโดมาที่เดอยองมาที่เมสซี่ไปที่ซัวเรสไม่ถึงฮะโอ้โหเสียดายมากอิลเซนมาที่ซอนฮะซอนจ่ายทะลุมาเดอบอยเล่นริมเส้นแล้วตอนนี้เดอบอยโอ้โหลาวนยิงเรียกว่าล้มเลยฮะเมื่อกี้เดอยองผมโดดอัดหน้าไปเอาบ่ามาที่อาตูโอ้จบแล้วครึ่งแรกครับโอ้โหดูเดือดเผ็ดมันนะฮะคอมบอลกันสูสีมาก51ต่อ49นะฮะโอ้โหเอาซะเหนื่อยนะมาดูกันฮะ
ครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรอาเกโร่ครับมาที่เดอะบอยมาที่อาเกโร่อีกครั้งโดนสกัดได้มาที่เดอยองเมสซี่มาที่ซัวเรสซัวเรสจากพี่เดเบเล่เดเบเล่ชิปไปทีมลีโอเนลเมสซี่ยังหาช่องอยู่จ่ายกลับขึ้นมาซัวเรสบังแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลุยซัวเรสครับกว่าจะยิงได้นะฮะหัวจังหวะเมื่อกี้มากนะฮะเมสซี่คองบอลโกโดนแย่งมากหาโอกาสยากนะฮะว่าจะเข้าก็เข้าซะงั้นเดมเบเล่ครับสกัดไปมาฮะเดมเบเล่ไปแล้วฮะใช้ความเร็วกระชากไปกระชากไปโอ้โหเจอยืนดักทางบอลครับลิโอเนลเมสซี่ฮะดึงบอลกลับเจอสกัดไปได้เดมเบเล่ตัดเข้ามากลางเดยองทำทางมาแล้วเมสซี่ขึ้นมาเดยองเดยองไม่โอ้โหเอาโซเลสยังได้อยู่ครับโอ้โหดีบอลหนีไกลไปหน่อยเดยองมาที่ซัวเรสฮะซัวเรสคืนมาลีโอเนลเมสล้ำหน้านะฮะนิดเดียวนิดเดียวถึงกับมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นนะฮะโซชานะครับเปลี่ยนเป็นโมฮัมเหม็ดซาลงมาแทนกุนอากาโลนะฮะอ้าวจ่ายบอลผิดแบบนี้เดมเบเล่แทงมาซัวเรสครับยิงเรียบโอ้ซึ่งเข้าไปแล้วขายแค่ตรงกรอบแค่นั้นเองนะฮะโอ้โหเซ็งเลยโอลิเวอร์คานครับเปิดบอลมาที่กลางสนามแต่ว่าตอนนี้คืนมาที่โอลิเวอร์คานอีกครั้งมาที่มาตินะฮะอ้าวต้องย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครที่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันนะฮะอยากให้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดนะฮะต่อให้คุณไม่มี Wi-Fi ก็อยากให้ใช้ 4G นะครับจะใช้เน็ตกากๆนะมาเล่นกันแล้วมันจะแหลกแล้วมันจะไม่สนุกกันนะครับเมสซี่หลุดเข้ามายิงโอ้โหเรียบร้อยค่ะแต่พูดเรื่องเน็ตนะฮะโอ้โหงดงามจริงๆครับสวยงามสวยงามโอ้เซ็งเลยฮะคุยเพลินไปหน่อยโอ้โหเมสซี่สังหารอย่างโหดครับexcellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing มาเราต้องยิงอีกสัก1ลูกนะฮะไม่งั้นเสมอนี้ลูกหนาแน่นอนนะครับโอ้โหเปลี่ยนซาร่าลงมาเห็นผลเลยนะโอ้โหจ่ายบอลงามมากเกือบไปแล้วครับลองเล่โอ้โหเสียบน่ากลัวมากครับเมื่อกี้มาที่เมสซี่เมสซี่ชิปไปที่ซัวเรสยิงโอ้โหตรงตัวซะงั้นสัวเรสเปิดมาฮะมาที่ซาร่าเอาบ้ามาเดมเบเล่สกัดไปได้ครับเดมเบเล่คือมาที่อาตรูมาที่เดมเบเล่อีกครั้งเดมเบเล่หาช่องอยู่ครับจ่ายคืนมาที่เอาบ้าเดอยองมาที่บุสเกตนี่เซเมโดเติมมาครับเมสซี่เจ้าป๊อปโอ้โหจะเข้าขวาโอ้ยนิดเดียวซาร่าครับโอ้สวนมาแล้วเมสซี่เร็วมากฮะเร็วมากเร็วมากยิงโอ้โดนเสาโอ้โหนึกว่าเข้าไปแล้วอันตรายมากครับจังหวะสวนเมื่อกี้นะฮะมีปีเก้ยืนอยู่คนเดียวนะโอ้เมสซี่หม่งมาครับโซเลสไม่ทันฮะเลือกใช้เมสซี่นะฮะจะใช้ความเร็วนะฮะเซเมโดสกัดซอนมาได้ฮะเซเมโดมาที่เมสซี่เมสซี่มาที่เซเมโดเซเมโดไม่ถึงเลยไปไม่ได้นะฮะเอาแล้วเดอะบอยแต่ใจโอ้โหใจสวยมากครับมาที่เมสซี่ลองเล่ปิดมุมอ้าวเรียบร้อยลูกโทษแน่นอนผมว่านะ3นาทีครับนาทีสุดท้ายแล้วดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบาร์ซ่ามาที่ลิโอเนลเมสซี่ครับไม่ให้ออกฮะเอาโอ้ไม่ออกก็ฟาวล์แล้วฮะจังหวะนี้จะหมดเวลาอยู่แล้วนะฮะลืมเปลี่ยนให้เมสซี่ใส่เบอร์10นะฮะใส่เบอร์18มาเชียวเมสซี่กลับมาที่เซมิโด
เมซี่เดนซานกลับมาที่เดยองมาที่อาตูอาตูมาที่เดมเบเล่ไม่ถึงฮะหมดป้ายมาลูกโทษกันดีกว่านะครับโอ้โหเป็นแมตช์ที่โคตรลุ้นเลยนะฮะมาครับตื่นเต้นสุดก็ลูกโทษนี่แหละผมบอกเลยเดมเบเล่ครับตัดสินใจผมเอาซ้ายนะผมว่าเขาน่าจะโดดขวาเอ้ยโอ้โหได้อินมาเนี่ยฮะทำไมเหมือนรู้ทันโอ้ซอนหึงเมนซอนหึงเมนขวานั่นไงครับโอ้แต่สเตเกนบอกนอนรอมาแล้วเมสซี่ฮะยิงตรงกลางครับลองดูฮะโอลิเวอร์คานโดดครับโอ้เรียบร้อยสิครับกลางประตูนะฮะโดดเสียแต่ถ้าไม่กลางผมก็ว่าจะซ้ายเมื่อกี้มูฮัมเหม็ดซาลาซาลาทางไหนซาลาวนมาแล้วครับขวาโอ้โหเล่นนิ่มๆอย่างนี้เลยนะยิงก่อนโคตรกดดันครับมาฮะขวาส่วนเลยโอ้โหลูกโทษนี่นะฮะโอ้ลีโอเนลเมสซี่ครับซ้ายโอ้โหผมโคตรพลาดเลยฮะโอ้โหกดดันมากจัดไปฮะขวาอาตูของผมใส่เบอร์10แทนเมสซี่ไปแล้วเรียบร้อยเดอะบอยเดาว่าซ้ายครับโอ้โหในใจแอบคิดอยู่ว่าจะยิงกลางมาจริงด้วยมาฮะเมื่อกี้เดอะบอยวันนี้เดอะยองครับตรงกลางโอ้ถ้าปัดได้เสมอฮะปัดไม่ได้จบครับซ้ายเรียบร้อยฮะจบเลยโอ้ยมาแพ้ลูกโทษครับแต่โคตรมันเลยนะฮะจริงๆการเล่นลูกโทษเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรลุ้นนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากนะฮะใน EP ที่14นี้โอ้โหเรียกได้ว่าสูสีกันจนมันต้องยิงลูกโทษตัดสินนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสไปเล่นด้วยกันนะครับใน EP หน้าๆนะฮะอย่าลืมกดบาร์ไปที่ผมไลค์ผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมวันนี้สามารถติดตามกิจกรรมขอพี่เล่นด้วยได้ที่เพจของแอปเดย์เลยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ